มานานแล้วแต่ว่าไม่กล้าซื้อรถมือสองเพราะว่าเขาบอกกันว่ามันซ่อมยากมั่งดูแลยากแล้วก็ไม่มีอะไรยิ่งสมัยก่อนนี่คือไปเบิกห้างเขาก็ไม่ให้เพราะว่าถ้าเป็นรถไม่ใช่เขาขายนี่เขาจะไม่ให้ก็จะไปซื้อใหม่ให้ลูกชายมันก็แพงไปคันละ2ล้านกว่าบาทก็เลยอยากได้รถมือสองลองดูที่มันมีรับประกันเนี่ยพอดูในคลิปวิดีโอคลิป YouTube เห็นน้องแชมป์เขารีวิวดูสักพักนึงฮะยังไม่ได้ตัดสินใจแต่พอดีวันที่จะไปนอร์เวย์วันนั้นมันไป10วันก็เลยกลัวคนซื้อไปก่อนคันนี้ชอ บมันเป็นรุ่นซูเปอร์ชาร์จอะไรอย่างเงี้ยชอบก็เลยเขารีวิวก็เลยรีบจองเลยกลางคืนนั้นเลยแล้วกลับมาก็มาทำสัญญากันแล้วก็มั่นใจนะว่าเขาคงดูแลรับผิดชอบเสียอย่างเดียวคือไกลไปหน่อยไกลบ้านไปนิดนึงถ้าใกล้นี่ไปดูนานแล้วนะฮะคงสมใจฮะคันนี้คงใช้อย่างมีความสุขครับขอบคุณมากครับ